มากครับอย่างที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมอยากพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์แต่วันนี้จะขอพูดเรื่องการแก่ตัวอย่างมีคุณภาพนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า healthy aging คือประเด็นผมง่ายนิดเดียวครับสมมุติว่าเราจะอายุ80ไม่ถึง100หรอกหรือจะมากกว่านั้นก็ได้เนี่ยผมต้องการให้ตอนแก่ตัวแล้วร่างกายไม่เสื่อมโทรมสุขภาพดีนะครับในรูปเนี่ยจะเห็นว่าถ้าดูในรูปนี้คนปกติเนี่ยตั้งแต่อายุ40เนี่ยคุณภาพชีวิตหรือสุขภาพจะเริ่มลดลงนะครับจะเริ่มสูญเสียความแข็งแรงจะเริ่มอ่อนแอนะครับแต่ถ้าเราสามารถทำให้เป็นอย่างในรูปคือเคิร์ฟอันที่อยู่ส่วนนอกได้เนี่ยก็คือแข็งแรงไปจนกระทั่งเกือบปีสุดท้ายจะเห็นว่าจะเขียนว่า morbidity หรือช่วงที่สุขภาพไม่ดีเนี่ยให้มันสั้นที่สุดนั่นน่ะคือวัตถุประสงค์ของผมเองนะครับผมเองไม่เคยมีความรู้เรื่องสุขภาพมาก่อนเลยเรียนแต่เศรษฐศาสตร์มาตั้งแต่อายุ15แต่พออายุ60แล้วเนี่ยเริ่มเกษียณอายุจากภัทระเนี่ยขอแบ่งเวลามาศึกษาเรื่องสุขภาพเพราะไม่รู้จักตัวเองเลยนึกภาพนะครับเราเป็นประธานบริษัทเป็น CEO บริษัทเป็น MD บริษัทแต่ไม่รู้เลยภายในบริษัทคือร่างกายเราเองเนี่ยทำงานยังไงไม่เคยรู้เลยต้องไปพึ่งพาคนอื่นทุกอย่างต้องไปถามคุณหมอต้องไปถามพยาบาลต้องไปถามร้านขายยาเวลาไม่สบายแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนใจบอกขอมาดูเรื่องนี้ถามมาดูนี่เพราะอะไรเพราะหนึ่งไม่อยากทรมานตอนแก่สองเราทรมานแล้วเป็นภาระคนอื่นด้วยลูกหลานเป็นภาระหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรารู้ว่าทั้งโลกเนี่ยมันกำลังเข้าสู่ aging society ประเทศไทยก็เหมือนกันภาระตรงนี้จนภาระใหญ่มากสำหรับเศรษฐกิจไทยถ้าคนแก่แล้วอ่อนแอต้องเข้าโรงพยาบาลผมไม่ต้องการนะครับ30บาทรักษาทุกโรคไม่อยากเป็นสักโรคเดียวจริงไหมครับนั่นคือหลักการก็เลยต้องพยายามหาข้อมูลแล้วก็ต้องยอมรับว่าหาแบบคนธรรมดาค่อยๆอ่านทีละตัว2ตัวเพราะว่าตอนเรียนมัธยมไม่สนใจเลยชีววิทยาเรียนสอบตกมาตลอดฉะนั้นตอนนี้ก็เลยลำบากนิดนึงแต่จะเล่าให้ฟังว่าเท่าที่ได้รับทราบข้อมูลมาเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นก่อนว่าบรรทัดฐานของเราคืออะไรนะครับถ้าดูในรูปนี้จะเห็นว่ามีการคำนวณ life expectancy ซึ่งเรารู้กันดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมสนใจมากกว่าคือ health adjusted life expectancy หรือคำว่า health แปลว่าอายุคุณที่ยืนแต่มีสุขภาพเนี่ยมันยืนได้แค่ไหนนะครับก็มีข้อมูลทั้งของประเทศไทยและของประเทศที่ดีที่สุดในโลกก็คือญี่ปุ่นอายุยืนที่สุดในโลกแต่กลายเป็นว่าคนที่อายุยืนแบบสุขภาพดีสุดในโลกกลายเป็นคนสิงคโปร์นะครับในรูปก็จะเห็นว่าคนสิงคโปร์เนี่ยอายุเฮลเขาเนี่ยประมาณตั้ง70กว่าปีสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็80ปีดูตรงนี้เพราะอะไรผมต้องการดูว่าบรรทัดฐานที่เราจะคาดหวังเนี่ยไปได้ถึงตรงไหนใช่ไหมครับเราเป็นนักวิเคราะห์เราคิดว่าอย่าไปคิดมั่วฝันเอาไปดูดีกว่าบรรทัดฐานที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยคือเป็นผู้ชายสิงคโปร์ผู้หญิงสิงคโปร์ที่มีอายุสุขภาพยาวนานที่สุดเป็นต้นนะครับจะนึกในใจผม60กว่าแล้วโหเหลืออายุสุขภาพดีแค่10ปีนั่นเองไม่เยอะนะครับทำไงให้ได้มากกว่านั้นมันอีกอันนึงเมื่อกี้เนี่ยดู life expectancy at birthตอนเกิดจริงๆแล้วไม่ใช่เราควรจะดูว่า life expectancy ตอนที่คุณอายุพวกเราส่วนอายุสัก40 50 60ใช่ไหมครับผมเราให้ดูว่าอายุ40 50 60เนี้ย expectancy ของอายุควรจะเป็นเท่าไหร่และอายุยืนที่มีสุขภาพเท่าไหร่ก็10กว่าปีเหมือนกันดูแล้วไม่ค่อยจะรู้สึกดีเท่าไหร่แต่ว่าเราจะต้องจะเริ่มจากจุดนี้ว่าเราเหลือเวลาอีก10กว่าปีผมก็จะใช้เวลาอีก10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยดูซิว่าจะมีวิทยาศาสตร์อะไรช่วยให้ผมยืนได้ดีกว่านี้อายุยืนคืออายุสุขภาพยืนนะครับอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับฮาร์วาร์ดที่ทำการเก็บข้อมูลการดำเนินชีวิตของพยาบาลแล้วก็บุรุษที่ทำงานเกี่ยวกับด้านสุขภาพเนี่ยหลายหมื่นคนเลยในรายละเอียดจะเห็นนะครับถ้าใครอยากได้ข้อมูลตรงนี้ก็หาได้เขาสรุปได้ว่าถ้าทำตามกฎเหล็กของเขา5ข้อเนี่ยอายุจะยืนค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าดูในนี้ก็จะเห็นว่าอายุยืนได้อีกเป็น10กว่าปีเลยนะครับ
อันนี้สำคัญผมคิดว่าเพราะว่าเป็นการทำการเก็บข้อมูลยาวนาน20กว่าปีโดยมหาลัยฮาร์วาร์ดเขาคงไม่ทำอะไรซีซัวนะครับแล้วก็ทำให้เห็นเลยว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสอายุยืนได้อีกตั้งหลายเป็น10ปีเลยเขาทำอะไรบ้างง่ายๆเลยครับทำอยู่แค่นี้แหละนะครับกินอาหารให้ถูกนะครับ ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงรักษาน้ำหนักให้ดัชนีมวลกาย BMI อยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 24.9 อันนี้ยากที่สุดลองไปดูสิครับคุณไปคำนวณนะครับพวกเรา BMI เกิน25นั่นเลยต้องลดอาหารตรงนี้ลงไปเยอะดื่มไวน์ไม่เกิน1แก้วต่อวันสำหรับผู้หญิงและ2แก้วต่อวันสำหรับผู้ชายแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดนะครับอันเนี้ยเป็นสูตรสำเร็จถามว่า5ข้อนี้ครบไหมในใจผมคิดว่าไม่ครบขาดอีกข้อนึงคือเรื่องนอนมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งออกมานะครับเรื่อง why we sleep ลงไปอ่านดูเรื่องนอนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องทำให้ได้ประเด็นหลักๆจึงมีอยู่ประมาณนี้ครับอาหารออกกำลังกายนอนแล้วก็ข้อสุดท้ายมันมีไหมยาวิเศษไม่ต้องไปออกกำลังกายไม่ต้องไปอดอาหารมีแล้วครับเริ่มมีแล้วครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวิทยาศาสตร์เขาว่ายังไงนะครับโอเคส่วนใหญ่จะบอกอย่างนี้ออกกำลังกายจะได้กินเยอะๆได้ผมก็ยังทำอย่างนั้นอยู่เลยวิ่ง5กิโลไปกินซะเต็มที่เลยผิดอันนี้แอนาลิสต์ผมคนหนึ่งนะครับคุณคมสันแกฟิตตัวมากแกวิ่งมาราธอนแกก็ส่งมาให้เราดูลองดูสิครับวิ่งมาราธอนเนี่ยแกวิ่ง42กิโลใช่ไหมครับแกใช้เวลาแกเร็วมากเลยวิ่ง4ชั่วโมงวิ่ง10กิโลชั่วโมงผมวิ่งไม่ได้หรอกใช้พลังงานไปแค่ 2,200 แคลอรี่เอง2,200 แคลอรี่ผมว่ากินข้าวเช้าข้าวกลางวันนะครับลองกินผัดไทยลองกินข้าวเหนียวเปียกแล้วก็ข้าวมันไก่เนี่ย 2,200 ได้สบายเลยฉะนั้นอย่านึกนะครับว่าจะลดน้ำหนักโดยการออกกำลังกายไม่ใช่ลดน้ำหนักโดยการอดอาหารอย่างเดียวออกกำลังกายเนี่ยเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไม่ใช่เพื่อลดอาหารเพราะว่าผมลองวิ่งผมลองวิ่งนะเขาลองทำปฏิบัติยานก็เห็นผมวิ่งบางทีครั้งหนึ่งประมาณสัก 7-8 กิโลวิ่งแค่ 7-8 กิโลนี่ใช้ไปแค่ 5-600 แคลอรี่เองนะครับเข้าใจว่า 6,000 กว่า 7,000 แคลอรี่เท่ากับ1กิโลวิ่งไปได้แค่ขีดนึงเองนะครับ 7-8 กิโลฉะนั้นไม่ใช่อันที่2ผมให้ดูในรายละเอียดเรื่องการออกกำลังกายสรุปอย่างนี้ถ้าพยายามวิ่งสักครั้งละครึ่งชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งสักประมาณ4ครั้งวิ่งสักประมาณ20กิโลนะครับ25กิโลต่อสัปดาห์เนี่ยอายุจะยืนขึ้นประมาณ3ปีกว่าๆเร็วๆเงี้ยไปอ่านดูบทวิเคราะห์หลายๆอันเนี่ยสรุปมาคล้ายๆอย่างเงี้ยวิ่งๆๆๆๆๆไปเนี่ยจะอายุยืนประมาณ3กว่าปี3ปีครึ่งนะครับแต่อายุยืนแบบแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงที่บอกว่าวิ่งแล้วหัวเข่าเจ็บแต่ก่อนตอนที่ผมน้ำหนักมากกว่านี้10กิโลตอนนั้นหัวเข่าเจ็บตอนนี้ไม่หัวเข่าเจ็บเลยแล้วก็ยังมีหนังสือชื่อว่า Born to Run แล้วก็บทวิเคราะห์ชื่อ Born to Run เนี่ยของมาลัยฮาร์วาร์ดนะครับอาจารย์มาลัยฮาร์วาร์ดชื่อ Daniel Lieberman เนี่ยแกไปวิเคราะห์เลยว่าวิ่งเท้าเปล่าเนี่ยดีที่สุดแต่นั่นเมืองนอกนะครับเมืองไทยเหยียบไปคงโดนเศษแก้วเศษต่างๆก็วิ่งโดยใช้รองเท้าที่เบาที่สุดดีกว่าไปใช้รองเท้าที่หนักที่สุดแล้วก็บอกมีคูชเช่นเยอะๆนั่นแหละบาดเจ็บเยอะที่สุดนอนแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะวัดเรื่องการนอนเนี่ยต้องซื้อนาฬิกาการ์มินราคาทั้ง 14,000 ตอนนี้เสี่ยวมีออกมา 2,000 ไปซื้อได้เลยทุกคนแล้วก็ไปวัดมาเลยว่านอนหลับเนี่ยจะต้องมีหลับประมาณ7ชั่วโมงขึ้นไป Deep Sleep ต้องประมาณชั่วโมง45นาทีแล้วก็ REM หลับฝันนะครับ REM คือ Rapid Eye Movement เนี่ยอีกประมาณ2ชั่วโมง45นาทีแล้วจะเป็นการหลับที่ครบถ้วนถ้าไม่หลับครบถ้วนโหเป็นโรคทุกอย่างเลยเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอ้วนเป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นทุกอย่างเลยนอนกลายเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับมีหนังสือเล่มใหม่ออกมาเป็น Professor มหาลัยเบิร์กลีย์แกชื่อวอล์กเกอร์เนี่ยลองไปอ่านนะแกเพิ่งเขียนออกมาเปเปอร์ออกมาเขียนหนังสือออกมาเนี่ยไปอ่านเลยว่าการนอนเนี่ยกลายเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับผมตอนนี้พยายามนอนให้ได้ถ้าวันไหนนอนดีฟสลีปไม่ถึงชั่วโมงครึ่งเนี่ยชักกลัวแล้วเพราะว่าเขาบอกว่ามันเอาไปตะเอาไว้นอนวันต่อไปไม่ได้
นะครับมันต้องพยายามนอน deep sleep ทุกวันหลักการคือว่าตอน deep sleep นี่คือตอนที่คุณไปสามารถที่จะให้ร่างกายมันมีการปัดกวาดเขาเรียกว่า amyloid plaque เป็นเหมือนกับเมือกที่ขึ้นบนสมองแล้วถ้าปล่อยให้เมือกนี้มันอยู่ไปนานๆเนี่ยมันจะกลายเป็นอัลไซเมอร์นะครับก็ใช้คำว่า plaque เนี่ยภาษาไทยคำว่า plaque อาจจะเวลาเราบอกเราไปขัดฟันนะครับขัดเอาหินปูนออกอะ plaque นี่ก็เป็นหินปูนในสมองที่จะต้องล้างปัดกวาดทุกคืนโดยการหลับลึกเป็นต้นนะครับโอเคยาวิเศษเรื่องยาวิเศษโอ้โหมีคนโฆษณายาวิเศษเยอะแยะเลยในโลกนี้ลองไปกินส่วนใหญ่จะกลายเป็นพวกยาอะไรก็ไม่รู้ซีซัวฉันจะไปเริ่มต้นตรงไหนผมเลยไปเริ่มต้นตรงรางวัลโนเบลนะครับรางวัลโนเบลเขาไม่ให้ซีซัวรางวัลโนเบลปี2016นะครับให้กับโปรเฟสเซอร์คนญี่ปุ่นชื่อดร.โยชิโนริโอซูมิได้รางวัลเพราะไปค้นพบเรียกว่าออโตฟาจีออทอฟาจีแปลว่าเซลฟ์คลีนนิ่งเซลล์คนเราปัดกวาดทำความสะอาดทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้นมาฟื้นฟูเซลล์ตัวเองโดยการอดอาหารโดยการอดอาหารกลไกของมนุษย์เราเนี่ยเวลาอดอาหารเวลาไม่มีกินเนี่ยร่างกายมันสั่งว่าดูแลร่างกายให้แข็งแรงจะได้อายุยืนคนอื่นตายก่อนเราจะได้อยู่แพร่พันธุ์ได้หลักการมีอยู่แค่นี้นะครับการไปสเตรสร่างกายไปกดดันร่างกายนิดๆโดยการอดอาหารโดยการวิ่งที่บอกว่าวิ่งอายุยืนวิ่งก็เหมือนกับสมัยก่อนวิ่งหาอาหารนะครับฉะนั้นกลายเป็นว่าถ้าอยู่สบายๆ ตายเร็วแน่นอนนะครับถ้าอยากจะตายเร็วเนี่ยอยู่สบายๆอย่ากินไปถึง24ชั่วโมงเลยแล้วไม่ต้องออกกำลังกายรับรองตายเร็วแน่นอนแต่ถ้าอยากจะ อายุยืนเนี่ยต้องอดอาหารนิดๆต้องนอนเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ต้องวิ่งฉะนั้นข้อดีครับคุณพินโยคือมันไม่ต้องใช้เงินเยอะอาหารก็อดตอนนี้ผมก็กินอาหารแค่วันละ2มื้อเท่านั้นเองนะครับแล้ววิ่งก็ใช้รองเท้าคู่เดียวรองเท้าบอกบางๆด้วยฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยอายุยืนแบบนี้มันก็ไม่ได้ใช้เงินเท่าไหร่นะครับนั่นคืออย่างนั้นคราวนี้ถ้าไม่อยากทำอย่างนั้นล่ะโปรเฟสเซอร์2คนเนี่ยนะครับคือโปรเฟสเซอร์เดวิดซินแคลร์ที่ฮาร์วาร์ดกับ professor Leonard Garante ที่MIT สองคนเนี่ยเขาวิจัยเรื่องนี้มา20ปีเขาบอกเขาไม่อยากอดอาหารน่ะทำยังไงเขาถามว่าอะไรเป็นตัวทริกเกอร์ให้เซลล์ดูแลตัวเองจากการอดอาหารจากการวิ่งโดยไม่ต้องไปวิ่งแล้วอดอาหารเขาใช้คำว่า aging pathway ตรงนี้เนี่ยประเด็นคือคุณต้องไปดูว่า pathway ในการที่จะทำให้เกิด anti aging เนี่ยมี pathway อะไรบ้างเขาก็ค้นพบแล้วเท่าที่ทราบนะครับมีอยู่ที่ผมเห็นให้เห็นอยู่ประมาณอยู่4ข้อ pathway พวกนี้มันถูกกระตุ้นโดยใช้ยาบางอย่างที่มันกระตุ้นขึ้นมานะครับอันแรกเนี่ยเขาใช้คำว่า mammalian target of rapamycin ฟังดูโอ้โหอ่านยากมากเลยกว่าผมจะอ่านรู้เรื่องเนี่ยเป็นวันแต่หลักการง่ายๆนี่คือไอ้ราปาไมซินเนี่ยคือยากินเข้าไปเพื่อให้เวลาคุณไปรับปลูกถ่ายอวัยวะแล้วไม่ถูกรีเจ็คแต่ยาเนี่ยมีผลข้างเคียงทำให้อายุยืนนะครับอันที่สองคือยารักษาโรคเบาหวานเมทฟอร์มินเนี่ยก็มีผลข้างเคียงที่กำลังทดลองกันอยู่ว่ามันมีผลข้างเคียงในการให้อายุยืนหรือไม่แปลกมากนะครับสิ่งพวกนี้อันที่3ซึ่งผมสนใจมากเนี่ยคือเรื่องของ NAD sirtuin แล้วก็ resveratrol อันเนี้ยคงต้องคุยกันยาวแต่ผมสรุปเร็วๆอย่างนี้นะครับว่าการวิจัยของทั้งดร. Garante กับดร. Sinclair เนี่ยเขาจะดูเรื่องนี้เป็นหลัก NAD+ คือ coenzyme ตัวที่กระตุ้นให้เกิดการทำงานของยีนที่เขาคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการชะลอการแก่ตัวคือยีนเรียกว่า sirtuin sirtuin คือยีนพิเศษที่เรามีอยู่7ตัวในเซลล์ทุกเซลล์ยีน7ตัวเนี่ยมันจะมีเขาใช้คำว่าเป็น silent regulator มันจะไปสั่งให้ยีนตัวอื่นทำงานให้ไม่แก่ทำงานให้ไม่เป็นเบาหวาน
แต่ปัญหาของเราก็คือว่า NAD+ ซึ่งเหมือนกับเป็นตัวไปกระตุ้นเซอร์โทเรนเนี่ยมันตกต่ำลงไปมากตอนที่เราอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทำให้เซอร์โทเรนไม่ไปทำงานไปช่วยให้เซลล์ไม่แก่นะครับยาที่มาช่วยกระตุ้น NAD+ คือไนอาเจนซึ่งผลิตอยู่แล้วขายอยู่ Resveratrol คือยาที่บำรุงเซอร์ทูเวนซึ่งดร.ซินแคลร์เขาแนะนำใช้อยู่แล้วก็มีการใช้กันอยู่แต่ย้ำนะครับว่านี่เป็นการทดลองแบบเบื้องต้นเขาทำสำเร็จแล้วกันหนูทำได้เลยหนูแข็งแรงขึ้นหนูอายุยืนขึ้นเลยไปเข้าไปใน Google เข้าไปดู TED Talk ของทั้ง2คนนี้ได้เลยนะครับว่ามันทำได้แล้วจริงๆฉะนั้นผมสรุปอย่างนี้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยกำลังเริ่มไปสู่จุดที่กำลังเริ่มไขปริศนาของเซลล์เราเพื่อจะบอกเลยว่าเซลล์เราเนี่ยสามารถที่จะทำให้มันไม่แก่ได้ยังไงข้อดีที่หลักการของดร.เดวิดซินแคลร์พูดคืออย่างนี้ครับเขาเปรียบเทียบเซลล์ของเราเนี่ยเหมือนกับดิสเกตที่มีข้อมูลแล้วจะไปทรานสเฟอร์ข้อมูลจากดิสเกตไปที่ไหนเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยมันก็ไม่สูญหายเราจะไปเข้าใจผิดว่าการเอจจิ้งคือการที่เหมือนเราซีร็อกซ์แล้วทุกๆครั้งที่ซีร็อกซ์เนี่ยภาพมันจะจางอินโฟเมชันจะหายบอกไม่ใช่อินโฟเมชันไม่หายมันอยู่ในนั้นเหมือนในดิสเกตเพียงว่าหัวอ่านน่ะคือไอ้ NAD กับเซอร์ทเวนเนี่ยหัวอ่านเนี่ยมันเสื่อมซึ่งบอกว่าถ้าหัวอ่านเสื่อมเนี่ยมันแก้ง่ายแต่ถ้าไอ้ดิสเกตอินโฟเมชันในโครโมโซนมันหายไปเนี่ยมันแก้ยากไงครับฉะนั้นเขาถึงมีความหวังมากเลยว่าแนวคิดทางนี้จะเป็นทางออกในที่สุดซึ่งดร.เดวิดซินแคลร์เขาคาดหวังว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะเห็นว่าคุณเนี่ยอยู่ได้ถึง150แล้วตอนคุณอายุ140กว่าคุณยังเล่นเทนนิสกับเลนอยู่เลยนะครับนั่นคือหลักการจะเป็นอย่างนั้นส่วนถ้าตอนนั้นจะมีเงินพอหรือไม่พอผมไม่ทราบอันนั้นยังไม่ได้คิดถึงเลยยอมรับแต่ถ้าคิดในหลักการของนักการเงินจะเรียนอย่างนี้ครับถ้าคุณทำงานได้นานเท่าไหร่พอร์ตลงทุนคุณก็เสี่ยงขึ้นได้มากเท่านั้นนึกออกไหมครับเวลาคุณเกษียณอายุพอร์ตคุณก็เป็นของคอนเซอร์เวทีฟคุณก็จะต้องลงบอลเกือบ 100% แต่ถ้าคุณทำงานถึง100ปีระหว่างนั้นพอร์ตคุณเป็นพอร์ตที่มี equity 50% ได้มีบอล 50% ได้หรือ equity จะ60ก็ได้พอร์ตคุณจะได้ yield สูงกว่าแล้วคุณจะสร้าง wealth ขึ้นไปได้เร็วๆลองโปรเจกต์เร็วๆสิครับถ้าอายุยืนขึ้นอีกสัก10ปีแล้วทำงานได้อีก10ปีเนี่ยพอร์ตของคุณสามารถจะมีมูลค่าเน็ตเวิร์ธเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 20-30 ล้านฉะนั้นมันมีคำตอบของตัวเองถ้าคุณอายุมากขึ้นแต่สุขภาพดีสามารถทำงานแล้วเสี่ยงได้มากขึ้นด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายข้อสุดท้ายอีกแนววิธีอันนึงที่พูดถึงเรื่องการลดความเสี่ยงของการตายก็คือ senescent cell อันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องซอมบี้เซลนะครับซอมบี้เซลล์คือการที่เซลล์ตายแล้วมันไม่ยอมตายแล้วไปรวนทำให้เกิดเซลล์คนอื่นเป็นปัญหาหมดเลยเขาก็มีพยายามยาไปไล่ฆ่าไอ้ซอมบี้เซลล์เหล่านี้ประเด็นทั้ง4ข้อเนี่ยมีสตาร์ทอัพกำลังวิจัยเยอะแยะกันไปหมดเลยแล้วผมก็นั่งคอยว่าพวกสตาร์ทอัพพวกเนี้ยเมื่อไหร่เขาจะหาทางออกมาให้เราได้ง่ายๆออกมาอย่างเช่นข้อ3เนี่ยนะครับยาไนอาเจนเนี่ยราคาขวดละแค่พันบาทเท่านั้นเองนะครับ1กินได้1เดือนฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่ต่อไปผมคิดว่าเราจะสามารถจะมีสุขภาพที่ดีได้ขอบคุณครับ